กันครับข้างหน้าข้างหน้ามีเหตุวอคุยกันบอกว่ามีรถบรรทุกมีรถบรรทุกคว่ำข้างหน้าครับรู้สึกว่าจะปิดถนนหมดเลยมั้งเห็นว่าจะปิดเลนซ้ายเข้าทางขวาแต่ว่าไม่รู้ว่าปิดทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่ารถบรรทุกคว่ำขวางถนนนะปิดทั้งสองเลนเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนขับรถบรรทุกก็กำลังคุยกันครับว่าพยายามดูแผนที่อะไรเงี้ยว่าจะมีที่อ้อมออกไปที่อื่นแล้วกลับเข้าไปใหม่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยข้อดีของวอลเขาก็จะคุยบอกกันครับเวลามีอะไรคนข้างหน้าก็จะบอกนะว่าเกิดอะไรยังไงจะได้เปลี่ยนเลนเปลี่ยนถนนถูกครับผมไม่งั้นก็กินเวลาขับอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุเกิดตรงปั๊มเลิฟข้างหน้าเดี๋ยวดูก่อนว่าปั๊มเลิฟห่างไปโอ้โห ปั๊มเลิฟห่างไป6ไมล์ทุกคนเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุแถวๆปั๊มเลิฟ6ไมล์ก็เท่าไหร่อ่ะ10กว่าโลครับผมก็ตอนนี้รถติดยาวเลยนะ10กว่าโลไปข้างหลังผมอีกบานเลยเนาะถ้ามันข้างหน้าเขาก็จะหาทางอ้อมออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโผล่ทางเบี่ยงหน้าอันนี้ติด6ไมล์ไม่รู้จะเลาะออกไปทางไหนอ่ะถึงจะกลับเข้ามาได้เพราะว่ารู้จักแผนที่แล้วเส้นนี้เป็นเส้น US Highway ครับเป็นเส้นเล็กๆด้วยนะถ้าเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็คงบ้านคนแหละครับดูดิมีเส้นไหนอ้อมเลยนี่ก็เป็นแม่น้ำข้างบนรถบรรทุกคว่ำบล็อกถนน2เลนมันมีรถตำรวจอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าคนไม่รู้จะผ่านไม่ได้นะเห็นเขาบอกว่าต้องจอดหาที่จอดออกอ๋อลื่นฝนตกแล้วก็หางบิดหางบิดแล้วเสียหลักเดี๋ยวพาไปดูไม่รู้จะเห็นป่ะนะเขาบอกว่าถนนข้างหน้าปิดครับตำรวจบล็อกออกให้ออกทางเบี่ยงนี้เลยแล้วก็หาที่จอดรถตำรวจปิดถนนให้หาทางออกเอ้ยถ้าอ้อมมันก็ไปไกลด้วยตอนเนี้ยต้องลงไปแคนซัสเหรอลงไป24
มันเปิดแล้วมั้งทุกคนเพราะว่ารถตำรวจพวกนี้ออกไปแล้วดูดิพวกนี้เขาเลี้ยวออกไปแล้วรถตำรวจเลื่อนแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาเอารถที่ความออกแล้วหรือยังนะถ้าผมอ้อมนี่ไกลมากเลยฮะเป็นร้อยโลอ่ะถ้าต้องอ้อมนะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วคือมันลัดสุดแล้วอ่ะพรุ่งนี้เช้าไปส่งของขนาดฝนตกขนาดฝนตกยังขนาดนี้เลยฮะแต่หิมะนี่โอ้โหรถติดกันเป็นว่าเล่นเลยอุบัติเหตุเกิดกันเงี้ยถลายลื่นกันมั่งไปตำรวจแสบตาแสบตาตำรวจเป็นอีกคันหนึ่งไหนเหรอผมไม่เห็นรถบรรทุกเลยโอ้นี่ป่ะเขารถยกมาดึงแล้วรถยกหัวตำรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงต้องมากันไว้หมดครับผมไม่มีเพลิงก็ต้องมานะที่นี่เกิดอะไรนี่มาครบครับผมดับเพลิงตำรวจพยาบาลต้องมาครบโอ้โหเละเลยนี่เป็นไรโอ้ยหลุดแล้วนึกว่าจะได้หาที่จอดนอนหน้าหนาวมาก็จะปัญหาเยอะอย่างนี้ครับลื่นมั่งอุบัติเหตุมั่งปิดถนนมั่งมันน่าเบื่อครับพวกหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันปิดถนนมั่งปัญหาเยอะครับขับรถแล้วก็แข่งกับเวลาด้วยรีบส่งโหลดด้วยมันผิดแผนชั่วโมงแล้วก็ปวดหัวบางทีแต่ว่าต่อให้มันสายก็ต้องยอมครับผมเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่ความผิดเราก็สามารถแจ้งบริษัทได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆแก้ไขได้ครับนะเอาความตื่นเต้นเล็กๆน้อยมาฝากครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฟ้ามืดแล้วมองแล้วไม่เห็นแล้วอ้าวไฟหน้ารถตัวเองไอ้ไฟหน้าปัดดับหมดเลยมันไม่ติดนี่หว่าฟิวขาดมั้งนี่